is asked. I'm just hanging around. เลาะริมทะเลแบบของจริงเลยนะ I sit right here. I'm just spending my time.นี่มันอเมริกันแท้ๆราคาแต่ละอย่างเนี่ยไม่เกิน10เหรียญฟังไม่ผิดไม่เกิน10เหรียญ There's not a lot to do Hello Hi โอเคโอเคโอ้ยดอลล่ากู๊ดบอยนะไปบ๊ายบายน้องเฟิร์นบ๊ายบายอยากจะบอกว่าอลหม่านมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือหมอราจะมีแผนขับรถนะคะไปทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะเราจะเลาะริมทะเลไปเลยเพราะว่ามอสมีธุระที่แซนดิเอโกนะคะแล้วก็ดอลล่าไปด้วยไม่ได้เพราะว่าจะเป็นงานพิธีการที่เขาไม่อนุญาตให้สุนัขเข้านะคะมอสก็เลยเอามาฝากไว้กับบ้านน้องนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะวอล์กไปกับมอสนะคะเราจะขับรถล้อริมทะเลกันไปเรื่อยๆดอลล่าก็มีเพื่อนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันตอนนี้อากาศนะดีมากๆทุกคนประมาณ30องศานะคะก็เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะมาเดี๋ยวดูว่าทะเลทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเส้นทางไปแซนดิเอโกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแบบเฮ้ยอันนี้รถบ้านนะคะข้างหน้าเราก็เป็นแบบรถคลาสสิกเนาะทุกคนวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นวันแรงงานนะคะเป็นวันหยุดยาวของสหรัฐอเมริกานะคะ Labor Day และนี่อันนี้ถนนPacific Highway หมายเลข1นะคะแล้วก็ด้านขวาหมอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เรายังมองไม่เห็นนะนี่เห็นไหมแถวนี้นี่บ้านคนอยู่เยอะเลยนะคะทุกคนคือการเดินทางไปเมืองซานดิเอโกเนี่ยเราขับรถจากลอสแอนเจลิสจะไปซานดิเอโกจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากับ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรไฮเวย์เส้นหลักเนาะแต่ว่ามอสเลือกมาเส้นนี้เพราะว่าจะเป็นเส้นที่เลาะริมทะเลแล้วก็แบบชิลๆคนท้องถิ่นบางทีก็ขับรถเล่นกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้เวลาประมาณแบบ11โมงนะคะมันก็เลยจะเงียบๆหน่อยฟ้ามันคึ้มๆนะทุกคนเห็นป่ะฟ้าคึ้มเลยอยากจะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมินอก25องศานะคะทำไมแดดไม่มีเนี่ยสามาทะเลแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนี่ทุกคนเห็นเป้าริมทะเลรถบ้านจอดเพียบเลยคนเขาก็จะมาจอดรถบ้านกันแล้วก็อยู่มาปิ๊กนกปิ๊กนิกนะคะยิ่งวันหยุดยาวเนี่ยทะเลคนเพียบแน่ๆเลยแต่ว่าหมอราจะยังไม่แวะทะเลตรงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกเราจุดมุ่งหมายของเราก็คือจะไปทะเลที่ซานดิเอโกนะคะก็เดี๋ยวไปดูมอสว่าชายหาดทุกครั้งนะถ้าเกิดว่ามอสได้ไปในช่วงวันแรงงานหรือวันหยุดลองวีคเอนด์เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอแบบสถานการณ์แบบไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีแวะไปที่แรกนะเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเขาเรียกโอเชียนไซด์นะคะแวะตรงนี้ไปก่อนแล้วเราก็จะขับรถชิลๆไปเรื่อยๆนะคะระยะทางจากลอสแอนเจลิสไปซานดิเอโกเนี่ยก็ประมาณ200กิโลเมตรนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงชายหาดของซานดิเอโกเนี่ยเป็นช่วงที่เลาะแล้วก็ยาวมากๆนะประมาณ100กิโลเลยนะคะที่เราจะขับแบบเห็นชายหาดไปเรื่อยๆนะคะนี่มีนี้ด้วยคนเขาก็มาขับมอเตอร์ไซค์เล่นนะคะชิลมากเห็นขาวๆมองไปนั่นคือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะคือคำว่าเลาะชายหาดมันไม่ได้ถึงกับแบบขับรถริมชายหาดเลยอ่ะทุกคนนึกออกปะอันนั้นคือท่านขุดเจาะน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถเอาจักรยานมาปั่นแบบเลาะชายหาดยาวๆได้เลยอู้ฝั่งนู้นกลุ่มไหนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาก็มีหลายกลุ่มนะคะอย่างพี่คนนี้เขาก็โดดเดี่ยวแบบสไตล์คนเดียวเหมือนเรานี่ตอนนี้เราอยู่ที่ฮันติงตันบีชนะคะทุกคนนี่ชายหาดกว้างมากแล้วก็ที่นี่นะคะเขาอนุญาตให้น้องหมามาวิ่งเล่นบนชายหาดได้นะเห็นปะถ้าทุกคนมองเห็นจะมีน้องหมาด้วย
คือไม่ใช่ชายหาดทุกที่นะคะที่เขาจะอนุญาตให้แบบน้องหมามาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือที่เนี่ยจะเป็นจะนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในแบบพื้นที่แล้วดูที่จอดรถเต็มไปหมดแล้วอ่ะเนี่ยแล้วคนก็มาปั่นจักรยานคือแบบมันชิลมากคือสังเกตไหมเราขับมาเนี่ยจะไม่มีร้านพวกขายอาหารทะเลซีฟู้ดเลยเนาะมีแต่รถจอดคนปั่นจักรยานแล้วก็ลงไปทำกิจกรรมไปมีเล่นเซิร์ฟแต่วันนี้น่าจะคนไม่ค่อยอาบแดดเนาะเพราะว่าแดดไม่มีให้อาบเลยแล้วก็เนี่ยส่วนสาธารณะคนก็มานั่งชิวๆกันแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนขาวแบบอยู่เยอะนะคะจะไม่ค่อยมีคนเอเชียอยู่ส่วนใหญ่ก็คนแบบมีตังค์ลองดูด้านซ้ายดิจะเป็นแบบบ้านคนเบลอเบเทอร์เลยนะหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแถวนี้ก็แพงนะน่าอยู่แต่ว่าจอดรถเห็นไหมที่นี่จะต้องเสียตังค์นะคะหัวหยอดตอนนี้แคลิฟอร์เนียเขามีปัญหานะทุกคนคือตอนจอดหัวรถเนี่ยมันจะมีพวกสแกมเมอร์เอาสติกเกอร์ที่ให้สแกนของปลอมพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะล้วงข้อมูลเรานะคะต้องระวังนะมันจะต้องดูดีๆอ่ะตอนนี้เป็นข่าวดังเลยทุกคนเห็นซ้ายมือป่ะอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าแต่มอสไม่มั่นใจว่าใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาตั้งติดกับแบบข้างขวาก็คือเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเลยก็อาจจะแบบเผื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ใช้น้ำทะเลเลยหรือเปล่าโรงงานไฟฟ้าใหญ่มากมีทั้งโรงงานไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันไอ้แท่นขุดเจาะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราขับเลาะมานะที่จะเจอแถวนี้เขาเรียกว่า Newport Beach นะคะทุกคนนี่มีแต่เรือยอชต์จอดนะคะแถวนี้อยากจะบอกว่าไฮโซโก้เก๋มากๆเลยนะทุกคนโดยเฉพาะเขาจะมีเกาะหนึ่งที่เขาเหมือนเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าบาบัวไอแลนด์นะคะช่วงคริสต์มาสเนี่ยมอชอบมาแถวนี้เพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะจัดเต็มมากๆเลยนะคะทุกคนมอลองดูนะน้ำปั๊มน้ำมันที่นี่ถูกกว่าในตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะเมื่อกี้น่าจะประมาณ41บาทต่อลิตรนะคะน้ำมันตอนคือในแคลิฟอร์เนียน้ำมันแพงมากแล้วอยากจะบอกว่าชีแล้วก็ปั๊มอ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่มีห้องน้ำเหมือนเมืองไทยนะคะที่เป็นแบบเราเข้าไปแล้วก็แบบห้องน้ำเป็น10 20ห้องมีแอร์บางทีมีแอร์มีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตและอาจจะเป็นห้องน้ำรวมอาจจะมีแค่2ห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเดินทางไกลๆนะคะนี่เลยทุกคนอันนี้เกียร์รถมอสนะจะบอกว่ามอสอะไรนี่จ้าอันนี้มอสซื้อมาจากธรรมซอนนะคะมันจะเป็นแบบถุงฉี่ของผู้หญิง นี่ไงแล้วก็จึ๊บฉี่เข้าไปแล้วก็จะอยู่ในถุงนี้นะฉี่รอบนึงแล้วก็เหลือเฟือนะคะถุงใหญ่มากอันนี้ก็พกหมอจะพกติดรถไว้เลยทุกคนเพราะว่าที่นี่เรื่องห้องน้ำนี่แบบถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบชิลๆขับรถริมเลอะไรเงี้ยเนาะก็นั่งฉี่ในรถน่าจะดีกว่าแล้วดูสิที่จอดรถก็หายากๆนะทุกคนสรุปแล้วปวดฉี่ไม่ไหวนะคะก็เลยมาแวะที่ Newport Beach ก่อนแล้วดูบ้านแถวนี้ดิน่ารักมากเลยทุกคนมาอีกวิธีนึงนะคะที่หมอจะเข้าห้องน้ำก็คือหมอจะแวะ Starbucks จากก็เดี๋ยวหาแบบกาแฟกินระหว่างทางด้วยเนาะนี่มันเข้ากับแบบทะเลมากเลยอะชิบะแต่เอาน้องไว้นี่แหละเราไม่เด็ดนะอากาศโคตรดีอะ25องศานะแต่แดดมันแรงมากเลยนะทุกคนอ
ไปฝากฉี่เราที่นี่กันแต่เราก็ต้องอุดหนุนเขานะเอาจริงๆอะมันสามารถเดินแบบเล่นไปเรื่อยๆนะมันมีร้านแบบเยอะมากเลยบรรยากาศสตาร์บัคนะคะก็คนไม่ค่อยคึกคักนะคะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยสตาร์บัคเขาขาดทุนเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้สตาร์บัคอะคนอเมริกันโดยเฉพาะไม่รู้สิอย่างในลอสแอนเจลิสคนกินน้อยนะคะเพราะว่ามันมีร้านกาแฟที่มันอร่อยอร่อยแล้วก็เสถียรคำว่าเสถียรคือสตาร์บัคอะมอสกินหลายร้านแต่ละร้านอะรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณไม่ค่อยเป็นแฟนสตาร์บัคสักเท่าไหร่นี่อันนี้เขาเป็นน้ำใหม่เขามาใช่อันนี้เป็นไอเอเนอร์จีมอสลองนะไม่อยากกินกาแฟมันจะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวแตงโมมีความซ่าแปลกๆดีคือช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมีอะไรมาใหม่ๆได้เนาะพาทุกคนแวะหาห้องน้ำโอเคไปกันต่อจ้า No questions asked I'm just hanging around I sit right here I'm just spending my time Sometimes you laugh when I cry โอ้ทุกคนแถวนี้คือเลิศอะเห็นปะนอกจากภูเขาเรียกว่านอกจากทะเลแล้วก็ดูบ้านบนเขาดิวิวโคตรดีอ่ะแล้วแต่ละหลังนี่แบบหลายล้านเหรียญนะเนี่ยตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นิวพอร์ตบีชนะคะนี่เห็นปะวิวบ้านด้านขวาก็คือเป็นทะเลไปเลยนี่เขามีอะไรอ่ะมันจะมีร้านเช็คแชทแต่ไม่ใช่เช็คแชทเบอร์เกอร์นะทุกคนอัปเดตข่าวนะคะใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์เนาะร้านเช็คแชกเบอร์เกอร์นะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสเขาก็ปิดไปแล้ว5สาขานะทุกคนเห็นเขาก็มีเปิดที่เมืองไทยด้วยเนาะแต่ว่าที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของค่าเช่าหรือเปล่าที่แพงแล้วก็รวมถึงแบบถ้าเปรียบเทียบคือเบอร์เกอร์มันเยอะเนาะในลอสแอนเจลิสมันมีหลายๆแบรนด์ต่างๆอย่าง In-N-Out ถ้าเปรียบเทียบราคากันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่แพงกว่า In-N-Out แบบ2เท่าได้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็ปิดตัวลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้มันเป็นร้านแบบเหมือนมิลเชคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้อยมากที่เราจะเจอร้านอาหารที่แบบริมชายหาดเพราะฉะนั้นพอมีร้านนึงมันก็จะโอ้ยขายดิบขายดีเขาก็แบบอยากให้ทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติอ่ะเนาะทุกคนอู้ตรงนี้คนเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางที่จะเลี้ยวลงไปแบบชายทะเลเฮ้ยทุกคนตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยกล้องมองเห็นไหมกล้องไม่เห็นทุกคนอยากจะบอกว่าตรงนี้คือเป็นแบบไฮไลท์ของเส้นนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบทางลงภูเขาแล้วก็จะเห็นแบบคนเล่นน้ำทะเลแล้วก็จะมีเรือพวกสปีดโบ๊ทมีเห็นเรือแบบพาเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยวิวสวยมากตอนนี้เรามาอยู่ลากูน่าบีชนะคะทุกคนดูดิโอ้โหโคตรสวยอะแถวนี้นี่คือแบบผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราขับรถมาจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนาะแถวๆลองบีชเราขับออกมามันห่างมาแค่แบบชั่วโมงเดียวทุกอย่างก็แบบดูดีไปหมดเลยอะคนลากูน่าบีชนะคะนี่เขาจะมีสนามบาสตรงนี้นะอันนี้คือจะเป็นไฮไลท์ของลากูน่าบีชนะคะเนี่ยมีสนามบาสมีคนเล่นบาสโหแล้ววันนี้คนเยอะมากอย่างที่มอสบอกนะว้ามันเป็นวันหยุดยาวอ่ะลองมองลงไปที่ชายหาดสิป่ะเราก็จะพยายามซูมให้ดูนะไม่รู้กล้องเห็นถึงหรือเปล่าคนแบบเอาล่มมากางกันเต็มริมหาดเลยคือนอกจากริมทะเลใช่ไหมพอเข้ามาปุ๊บแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมี
เป็นร้านให้เดินเที่ยวช้อปปิ้งนะคะดูคนเยอะมากร้านนู้นแบบฟิลแบบบางแสนมากเลยนะขายพวกหอยพวกอะไรอย่างนี้โมงคลิปนี้จะยาวกี่ชั่วโมงดีเนี่ยคือมอชอบนะเพราะว่าเราแวะแต่ละที่มันก็จะมีแบบความสวยความมีเอกลักษณ์ของแต่ละชายหาดที่มันแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ชอบชายหาดไหนมากที่สุดแล้วก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันนะแต่ตอนนี้มอสก็ยังเลือกไม่ถูกชอบทุกที่เลยทุกคนเรามาอีกเมืองนึงแล้วนะคะนี่ดานาพอยต์นะคะโอ้เมืองนี้แบบยังไงนักท่องเที่ยวดูไม่ค่อยเยอะนะคะมันอาจจะเริ่มแบบไกลขึ้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นชายหาดที่แบบไม่ชื่อไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่เอาจริงๆนะมอสพาทุกคนขับเลาะชายหาดแต่เราไม่เห็นชายหาดเลยนะ เพราะว่าชายหาดมันก็เห็นเหมือนกันนะมีทะเลมีคนเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามาเห็นไอ้เลาะริมข้างในอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างนะเพลินไหมทุกคนเห็นแบบนี้มันเหมือนเราเหมือนได้เห็นบ้านเมืองของแต่ละที่ของคนอเมริกันแบบนะที่เขาอยู่กันจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนในหนังไหมอย่างชิวอ่ะนี่ปั่นจักรยานมาซื้อกาแฟนี่มันอเมริกันแท้ There's no one need to complicate thingsที่โอเชียนไซด์ฮาร์เบอร์นะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ใช่อยู่ซานดิเอโกนะคือเป็นจุดที่มอสจะมาหาอะไรกินนะเพราะว่าตอนนี้จะใกล้บ่ายสองแล้วนะคะโอ้มันก็เพิ่งมาลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วร้านที่มอสจะมากินนะคะนี่เป็นร้านนี้โอ้ยหูที่จอดรถนั่นเลยไม่เคยมาเหมือนกันนะแต่ลองเสิร์ชจากแอป Yelp นะคะเห็นคนกินเยอะเหมือนกันโอ้วันหยุดคนก็แย่งกันเนาะเรามากับดวงเว้ยเมื่อกี้มีคนออกคิดดูดิโชคดีมากมาหวังว่าข้างในร้านคนจะไม่ได้เยอะมากนะคะนี่ทุกคนดูบรรยากาศร้านสโกโหเป็นแบบจอดเรือยอทนะคะไม่รู้ว่าเขาเช่ากันเท่าไหร่นี่ค่ะร้านที่เราจะมากินนะคะ Ocean Sideบรอยเลอร์นะคะเป็นแบบแนวแบบซีฟู้ดริมเลย์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยนะคะร้านเขาจะมีที่นั่งข้างนอกแล้วข้างในนี่ทุกคนร้านเข้ามาร้านก็ใหญ่มากเลยนะที่นั่งตรงนี้วิวดีมากหิวมากกินอะไรคะอันนี้เป็นเวชสลัดนะคะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผักกาดเป็นหัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็จะมาโรยด้วยบลูชีฟนะคะแล้วก็จะมีเบคอนแล้วก็มีแบบมะเขือเทศนะคะทุกคนว้าวทุกคนอันนี้เป็นทาโก้ปลานะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่านั่งริมอันเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเห็นปะมันจะมีเรือยอชต์จอดแล้วก็จะมีคนแบบมีตกปลามีพายแพดเดิลบอร์ดนะคะอื้อหือว้าวดีมากอ่ะ
ันนี้เป็นเมนูหอยแมงภู่นะคะที่นี่เขาก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทาโก้ปลานะคะจริงๆเราหมดละกินหมดไปแล้วอันนึงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบน่าชอบมากเลยอ่ะมันจะเป็นมะพร้าวชุบกับกุ้งกุ้งชุบมะพร้าวทอดนะคะโคโคนัทชิมนะคะโอเคเราก็กินกันหลายอย่างมากแล้วก็วิวดีมากๆเลยเนาะร้านนี้มอดปลื้มมากเลยนะเพราะว่าราคาอาหารนะเขาบอกว่าถ้ามากินวันจันทร์อ่ะมันจะมีแบบแฮปปี้อเวอร์นะคะแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดวันจันทร์ราคาแต่ละอย่างเนี่ยไม่เกิน10เหรียญฟังไม่ผิดไม่เกิน10เหรียญเดี๋ยวรอเช็คมาเดี๋ยวมอดจะบอกว่าทั้งหมดจะเท่าไหร่โอเคลุยกินตอนแรกมอคิดว่าเขาว่ากำลังรอกันเพื่อจะแบบพายพาเดิลบอร์ดไปแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคือทุกคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าบนเรือนี่ไงไม่รู้เห็นมองเห็นว่าตรงเนี้ยเขาจะมีคนน่ะร้องเพลงเล่นกีตาร์อยู่ก็เหมือนว่าเป็นมาฟังเพลงนะคะมิวสิกริมน้ำนะเมื่อกี้ป้าคนที่เขามาเสิร์ฟนะต้องขอเรียกป้านะเพราะว่าอายุมากแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีแสงแดดอะไรเงี้ยก็ดีนะทำให้คนแบบผิวไม่ไหม้นะชีวิตคิดบวกนะชิลมากชิลจริงๆวันนี้นี่ทุกคนบินมาแล้วนะมอสกินเยอะมากมีเบียร์อะไรอีกนะทั้งหมด67เหรียญ นะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะที่นี่จะเราจะให้ทิปก็ขั้นต่ำ 18% สูงสุดก็22% นะคะแต่ร้านนี้เขาบริการดีมากเดี๋ยวมอสก็ให้ทิปเข้าไปแบบเต็มๆเลยนะ 22% ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะที่มาเป็นเสิร์ฟนะคะเป็นเวทอิ่มแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงแซนดีโก้บอกแล้วอันนี้เราก็แบบชิวๆกับมอสนะคะแม่เสียอย่างเดียวนะวันนี้ไม่มีแดดถ้ามีแดดทุกอย่างจะแบบโอเคมากๆเลยอยากจะบอกว่าเมืองนี้คนเขาแบบรักหมามากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพายเรือพัดเดิลบอร์ดหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องมีน้องหมานะนี่ข้างในก็มีด้วยฮัลโหลโหแล้วดูเรือเขาจอดกันแบบเยอะมากโอเคนี่แถวนี้ร้านอาหารเยอะนะคะก็จะมีตรงนี้ด้วยริมเลริมเลริมทะเลแบบของจริงเลยนะหลังจากที่ตอนแรกเราจะเห็นแบบด้านในเมืองหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลาะทะเลของจริงตอนนี้บ่ายสามเราออกมาตั้งแต่กี่โมงนะห้าโมงครึ่งใช่ป่ะตอนนี้บ่ายสามแล้วบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสิบสามนาทีนะโหเลขสวยด้วย313เว้ยแถวนี้ก็จะมีแบบโรงแรมห้องพักนะคะนี่แล้วก็จะมีคนที่เขาแบบก็มากันเรื่อยๆนะเห็นปะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็อยากจะมาพักแถวโอเชียนไซด์นะห้องพักเขาเยอะมากนะคะมอสดูแล้วเขามีตั้งแต่ราคาประมาณแบบเริ่มต้นประมาณ120เหรียญ นะคะเห็นไหมทุกคนตอนนั้นเป็นเพียนะคะยังมีรอยไฟไหม้อยู่เลยอ่ะเขาก็ยังคงเอาไว้เนาะเป็นข่าวดังเลยที่สะพานมันจะทอดยาวนะคะสามารถเดินได้แต่ตรงนี้แล้วก็ลงไปที่ปลายท่าเรือโหไกลเหมือนกันนะไกลเปล่าดูดิเสียอย่างเดียววันนี้ไม่มีแดดนี่แหละอ้าวนี่วันนี้วันหยุดนะคะแต่ตำรวจเขาก็มาทำงานนะทุกคนอ้าวนี่โดนอะไรโดนแล้วนี่ทุกคนมีรางรถไฟด้วยนะคือถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยนะคะนอกจากเราจะขับรถไปเที่ยวซานดิโก้ล้อชายทะเลไปแล้วเขา
เอาจริงๆเราสามารถนั่งรถไฟนะคะเป็นรถไฟ Amtrak นะคะ Surf Liner นะคะสามารถนั่งเลาะริมทะเลชมวิวก็ได้นะไปซานดิเอโกเนาะก็บางคนแบบอยากจะนั่งชมวิวอย่างเดียวแต่หมายว่ามันก็ความสะดวกสบายแตกต่างกันอะส่วนค่ารถไฟมอสไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แต่เหมือนแบบไม่ได้แพงมากนะคะมอสเคยนั่งแบบใกล้ๆก็โอเคเลยนะแบบอันนั้นน่ะคือเราจะได้เลาะแบบริมทะเลของจริงเพราะรางรถไฟเขาจะติดแบบชายหาดเลยตอนนี้เราเข้าเขตซานดิเอโกแล้วนะคะอันนี้ชายหาดของแท้คนก็มาเดินเล่นกันนะแล้วก็เขาอนุญาตให้น้องหมาแบบมาเดินมันชายหาดด้วยนะอันนี้แปซิฟิกที่แบบกว้างมากเส้นนี้แบบเลาะยาวเลยนะสามารถปั่นจักรยานได้ยาวๆเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมเขามีน้ำฉีดให้บริการด้วยดูเส้นนี้ทุกคนก็มีเลนจักรยานเห็นไหมแล้วก็มีปล่อยให้คนแบบเดินแล้วก็วิ่งกันแบบยาวๆเลยนะคะหุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะทุกคนเห็นข้างหน้าว่าถ้ามองไปข้างหน้ามันจะมีแบบอ่าวแบบอุ้ยวิวดีมากตรงเนี้ยคราวนี้เขาเรียกว่าคาร์สแบดนะคะโอ้โหหนาวมากอ่ะอยากจะบอก20องศาคนยังเล่นน้ำเลยอ่ะเล่นน้ำทะเลที่นี่ก็คือมันก็เย็นนะนี่วันหยุดนะจะเป็นครอบครัวแบบใหญ่ๆนะแถวนี้อ้าวรถบ้านบังเนาะนี่เขามีเลนจักรยานให้ปั่นยาวๆเลยชิลมากถ้ามีแดดหน่อยก็คงจะดีเนาะนี่เขามีวอลเลย์บอลชายหาดให้เล่นด้วยตรงนี้คนเล่นเซิร์ฟเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้เห็นเป็นป่าๆแต่ข้างในเขามีแบบให้มาจอดแคมปิ้งได้นะคะแล้วก็แบบยาวเลยเลาะทะเลแบบยาวเลยอ่ะเป็นรถบ้านมาจอดนะก็บรรยากาศก็จะได้แบบมีป่ามีทะเลบนภูเขาอยากจะบอกว่าการคอนโทรลกล้อง DJI อันนี้มันยากมากนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นภูเขาไงแล้วก็กล้องถ้าใครที่เคยใช้มันจะเป็นแบบมันควบคุมยากกล้องมันจะเงยๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นป่าป่าแต่ข้างในจะเป็นรถบ้านหมดเลยเดี๋ยวมองไปข้างหน้าดิเนี่ยเต็มเลยเห็นปะเนี่ยขวามือมอสอะอยู่กันในป่านะเนี่ยเห็นปะล่ะแล้วเขาก็มีห้องน้ำให้ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกางเต็นท์ส่วนใหญ่แบบมาเป็นรถบ้านกันเลยI'm just
นเราขับมาเรื่อยๆนะเห็นไหมด้านขวาเราก็ยังเห็นว่ามีเลนจักรยานคือเขาให้ความสำคัญกับจักรยานมากๆนะคะดูดิตรงนี้ก็แบบข้างหน้าเราเป็นอีกเวิร์กนึงนะคะที่คนเข้ามาเล่นน้ำทะเลตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคาร์เมลวาลลี่นะคะโอ้โหนี่มันแบบเป็นเมืองทะเลจริงๆนะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นสเตทรัฐของทะเลจริงๆมุมนี้เราเห็นชัดเลยนะว่าทะเลภูเขาครบแต่ว่าทะเลแถวนี้ไม่มีอาหารขายไม่มีของกินนะจะต้องออกมาเองนะดูดิค่ะที่จอดรถก็ไม่ได้เลยจอดรอเพราะที่นี่เขาจะไม่จอดซ้อนกันนะคะห้ามเลยห้ามจอดซ้อนจะมาจอดซ้อนแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่เกียร์ว่างดันๆไม่ได้นะที่เนี่ยเฮ้ยตรงนี้ว่างเนี่ยเขารู้กันไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะห้ามจอดเพราะว่าตรงนี้มีอาคารไลฟ์การ์ดนะคะเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือเปล่าอันนี้ข้างบนโหมีที่นั่งมีดาดฟ้าด้วยอ่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวมาดูถ้าเบื่อแบบเล่นน้ำทะเลใช่ป่ะนี่ซ้ายมือคนมาเดินไฮกิ้งขึ้นภูเขาขึ้นเขากันปั่นจักรยานขึ้นภูเขากันถ้ามองไปซ้ายทางนู้นก็เป็นเมืองเราก็ใช้เวลาในการเดินทางนะคะตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วจ้าบอกว่าพาทุกคนมาชมชายหาดแล้วเราจะไม่ลงทะเลเลยก็ยังไงอยู่นะคะตอนนี้มอสก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มาที่ชายหาดนะคะชายหาดนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าทุกคนลองมองไปดิกว้างๆนู้นน่ะก็คือเขาอนุญาตให้น้องหมามาวิ่งเล่นได้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโอเชียนบีชนะคะโหเสียดายมากดอลล่าไม่ได้มานะถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้หมอไม่ติดงานที่แบบไม่ให้หมาเข้านะถ้าดอลล่ามาต้องแฮปปี้มากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าเมืองซานดิโก้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆนะคะอย่างโรงแรมที่มอสนอนเนี่ยก็คือละ150เหรียญนะคะแล้วก็อนุญาตให้น้องหมานอนได้แล้วก็ข้างๆนะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนด็อกพาร์คอะแบบใหญ่ใหญ่กว่าLAแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เหมือนเมืองนี้เขาให้ความสำคัญกับน้องหมามากๆเลยนะจะเห็นร้านอาหารเกี่ยวกับหมาอะไรเกี่ยวกับหมาเยอะมากดูดิเนี่ยคนก็พาน้องหมามาจุงกันเต็มเลยโอ้ยตาล่าหมีขอโทษนะโอ้ยอยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศดีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ทายว่ากี่องศานี่ตอนนี้ก็24องศาแล้วก็โอเชียนบีชเนี่ยเป็นหนึ่งในชายหาดที่ก็ต้องแวะมานะคะเพราะความพิเศษก็คือทุกคนมองเห็นนู่นไหมนั่นคือโอเชียนบีชเพียร์นะคะคือสะพานปลาเขาบอกว่าเป็นสะพานปลาที่ยาวที่สุดของฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเลยนะทุกคน wow. และที่สำคัญนะคะสะพานปลาตรงเนี้ยคนที่จะมาตกปลาไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตก็สามารถตกได้นะคะเพราะว่าตามกฎแล้วกันจะตกปลาในอเมริกาเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะคะที่นี่คือแบบฟรีสไตล์มากแล้วชายหาดโคตรกว้างอ่ะดูดิกว้างมากแต่คนที่เล่นวอลเลย์บอลชายหาดนี่งานดีนะเดี๋ยวเราไปสัมผัสน้ำทะเลกันนะคะว่าเดือนนี้เดือนเข้าเดือนกันยายนเนี่ยน้ำทะเลมันจะเป็นยังไงจะเย็นไหมนี่ก็เด่นเยอะมากแต่ละตัวเปียกซกนี่เขาก็จะเอาแบบที่นงที่นั่งมานั่งกันเองเลยนะคือมันจะเป็นทรายที่เป็นอย่างเงี้ยทรายอย่างเงี้ยหมาจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าตรงแล้วมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งชายหาดตรงนั้นมันจะแข็งๆหมามันก็จะวิ่งกันเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราหาที่นั่งเนาะไอตัวนี้เหมือนดอลล่าเลยไอตัวน้ำตาลนั่งหน้าขมุยตุ้ยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เป็นไงดอลล่าทำอะไรอยู่โอ้ยรักกันจังเลยรักกันจังเลยเฮ้ยโกลเด้นเยอะโอ้หมาที่นี่มันไม่กัดกันนะทุกคนเล่นกันจนเหนื่อยจนนอนสมกันแล้วน่ะเซิร์ฟหมาทะเลของแท้หมาทะเลของแท้
อยากจะบอกว่าแดดดีมากเขาบอกว่าตรงนี้นะคะโอเชียนบีชเนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮิปปี้นะคะแล้วก็แบบคนแนววินเทจหน่อยแล้วก็เมืองเนี่ยก็จะเป็นเมืองสไตล์แบบยุค60-70นะทุกคนเราก็เลยต้องมาแบบแนวเงี้ยฮิปปี้ไหมฮิปปี้นี่ฮายมีใช่กอกด้วยใช่กอกฮ่าใช่กอกน้องฮาย so cute ฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แหละได้ที่นั่งเราป่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนู้นกันนะชายหาดมันกว้างมากๆเลยนะเนี่ยโหน่ารักอะไรแต่ละตัวไอตัวนี้ยังไงเนี่ยฮัลโหลไฮดูนะว่าน้ำทะเลที่นี่จะเป็นยังไงโคตรเย็นเลยเย็นมากอุ๊ยใส่ไหมใส่เหรอใส่มากแล้วอยากจะบอกว่าตรงนู้นเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนเนินๆอุ๊ยแต่เราลงมานี่มันก็ลึกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยท่วมขามพอแล้วอ่ะนี่เราเดินมาเรื่อยๆมันก็จะตื้นขึ้นนะตรงนี้เป็นน้ำตื้นไปดูดิหมาที่นี่คือแบบสนุกสนานและอุณหภูมิตอนนี้ก็คืออย่างที่บอก24องศาแล้วจ้ะคิดดูนี่เราออกมากลางทะเลไกลมากนะคะแต่ว่าเราก็ยังยืนอยู่ได้นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสันทรายเดี๋ยวเราก็มองไปมุมนี้จะเห็นเลยว่าชายหาดมันกว้างมากๆโอ้โหแล้วก็สะพานปลาที่มอสบอกนะอยู่ตรงนู้นแล้วก็คนสามารถนู่นไปถึงตรงนู้นได้เลยแล้วมองไกลๆเขามีเรือเป็นเรือนำเที่ยวหรือเรือตกปลาเรือประมงอะไรหรือเปล่าเอกลักษณ์ของOcean Beach นะคะก็คือจะเป็นชายหาดที่กว้างนะคะแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยเย็นเย็นแล้วก็เนี่ยค่ะน้องหมามาวิ่งเพลิดเพลินได้นะแล้วก็คิดอยู่จะมีขี้หมาลอยหรือเปล่าไม่มีนะคะแต่ถ้าอีกที่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครได้มาซานดิเอโกนะคะมอสก็แนะนำนะจะเป็นที่หาดชายหาดลาโฮย่านะคะอันนั้นจะมีแมวน้ำอุ๋งๆแบบจะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องแวะไปนะคะมอสเคยแวะไปแล้วลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็ทริปนี้นะคะมอสก็แนวแบบวอล์กเนาะแบบนั่งรถมาด้วยกันนะคะมันก็มีแอบหลับบ้างนะก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นทุกช็อตแต่ว่าเราจะเห็นว่าแต่ละชายหาดของซานดิเอโกนะคะเส้นทางที่เราเลาะชายฝั่งชายหาดทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะเลาะลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละชายหาดอ่ะเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะทุกคนคือถ้าใครได้มาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็ลองเลยมาที่ซานดิเอโกนะคะเพราะว่าชายหาดสวยเขาบอกว่ารวมๆแล้วจริงๆแล้วซานดิเอโกเนี่ยมีชายหาดถึง30ชายหาดเลยนะคือเยอะมากแต่ถ้าเด่นๆเนี่ยก็จะมีประมาณ8ชายหาดนะคะเดี๋ยวมอสขึ้นไว้ตรงนี้นะคะว่าควรจะมาที่ไหนบ้างซึ่งโอเชียนบีชที่มอสยืนอยู่เนี่ยก็เป็น1ใน8ชายหาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็ต้องแวะมานะคะที่นี่คือสำคัญมากๆถ้าคนที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าค่าครองชีพหรือว่าบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยราคาแพงกว่าในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าโรงแรมส่วนใหญ่ที่มอสมาสรุปแล้วก็ประมาณ150เหรียญ120เหรียญก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ราคาอาหารก็แพงพอๆกับลอสแอนเจลิสนะเมนูหนึ่งก็ประมาณ10กว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าชอบคลิปแบบแนวนี้นะแบบลากไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันโอ๊ยมีเสียงเครื่องบินด้วยอ่ะที่นี่มีเครื่องบินมาลงด้วยนะเครื่องบินประมาณ45นาทีนะคะซานดิเอโกจริงๆแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะโอเคแต่ว่าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์ตกประมาณทุ่มครึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบาย